ปลายเดือนธันวาคมของทุกปีเราจะเห็นได้ว่าผู้คนล้วนเฉลิมฉลองไปกับเทศกาลคริสต์มาสตึกรามบ้านช่องถูกประดับไปด้วยสีสันสวยงามรวมไปถึงบรรยากาศแห่งความอบอุ่นที่ทุกครอบครัวต่างใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกันโดยเฉพาะกับเหล่าเด็กๆประพฤติตัวดีที่เฝ้ารอของขวัญจากซานตาคลอสก็จะได้รับของเล่นหรือขนมอบที่ใส่ไว้ในถุงเท้าแดงที่แขวนไว้ข้างปล่องไฟแต่ในทางกลับกันเหล่าเด็กดื้อทั้งหลายก็มีความสยดสยองบางอย่างที่เฝ้ารอถึงคืนวันคริสต์มาสเช่นกันอสูรร้ายที่จะออกไล่ล่าเหล่าเด็กดื้อและพรากชีวิตไปลงโทษอสูรที่หลายคนเชื่อว่ามันคือต้นกำเนิดของซานตาคลอสที่ถูกเรียกขานว่าแคมปัสแคมปัสมีต้นกำเนิดอยู่แถบเทือกเขาเอฟในยุโรปซึ่งรากศัพท์มาจากคำว่าแครมเพิลเป็นคำในภาษาเยอรมันที่เรียกว่ากงเลตตามเรื่องเล่าเชื่อกันว่าสุรกายตนนี้เป็นบุตรของเฮลเทวีแห่งอาณาจักรคนตายตามตำนานเทพกรนำของชาวนอร์สมันมีลักษณะที่คล้ายกันกับสัตว์ประหลาดจากตำนานปกรนำกีกหลายตนไม่ว่าจะเป็นเซเธอร์ที่มีร่างเป็นมนุษย์มีหูเป็นม้ามีเข่าและขาเป็นแพะเช่นเดียวกับฟอนที่ท่อนบนจากศีรษะลงไปถึงเอวเป็นแต่มีเข่าและหูเป็นแพะในประเทศออสเตรียมีความเชื่อเกี่ยวกับซานตาคลอสที่ต่างไปจากเดิมโดยตำนานจะเล่าถึงเซนต์นิโคลัสที่คอยมอบของขวัญให้แก่เหล่าเด็กๆที่ประพฤติตัวดีและเชื่อฟังผู้ปกครองดังนั้นในคืนวันคริสต์มาสพวกเขาจะได้ของเล่นเป็นสิ่งตอบแทนส่วนเหล่าเด็กดื้อจะต้องพบกับอสูรแคลมปัสที่เปรียบเสมือนเหรียญอีกด้านของเซนต์นิโคลัสเป็นปีศาจที่มีทุกอย่างตรงกันข้ามกับซานตาคลอสโดยสิ้นเชิงโดยมีร่างกายครึ่งแพะครึ่งปีศาจขนยาวและเดินสองขาเหมือนมนุษย์มีหางคล้ายหางวัวเท้าเป็นกีบและมีเข่ายาวแหลมโค้งคล้ายกับแพะในปากมีฟันแหลมคมเหมือนใบมีดลิ้นยื่นยาวออกมาฟาดได้เหมือนแส้เพื่อเอาไว้ใช้ลงทันเด็กดื้อข้อมือถูกตรวนพันธนาการไว้ราวกับทำพันธสัญญากับซาตานบางตำนานเล่าว่ามีกระดิ่งหลายขนาดติดตัวอยู่ด้วยส่งเสียงน่าสะพรึงทุกที่ที่มันย่างกรายและถือไม้ที่ทำจากกิ่งต้นเบิร์ดหนึ่งชอเพื่อเอาไว้ฟาดเด็กดื้อให้หลาบจำซึ่งบางตำนานกล่าวว่าแคมปัสคือด้านมืดของซันตาโดยหลังจากตีเด็กอย่างโหดเหี้ยมจนสาแก่ใจแล้วก็จะล่ามด้วยโซ่หรือมัดด้วยลิ้นอย่างแน่นหนาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีทางดิ้นหลุดจากนั้นจะจับเหล่าเด็กดื้อยัดใส่กระสอบและนำหุ่นฟางมาวางแทนที่เด็กเหล่านั้นก่อนจะนำกระสอบกลับลงสู่ขุมนรกโดยประวัติความเป็นมาของอสูรตนนี้บางตำนานกล่าวว่าจริงๆแล้วแคมปัสเป็นน้องชายฝาแฝดของซานตาในตำนานกล่าวว่าพ่อของซานตาที่เป็นเทวดาแอบลงมาพอดรักกับแม่ของซานตาที่เป็นมนุษย์และเมื่อการเวลาผ่านไปแม่ของซานตาก็ตั้งท้องไม่นานหลังจากนั้นถวยเทพได้มีพระบัญชาเรียกพ่อของซานตากลับสวรรค์ทำให้ผู้เป็นแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ทั้งสองคนจึงตัดสินใจเอาลูกคนหนึ่งไปวางไว้หน้าประตูโบสถ์โดยหวังว่าจะมีผู้ใจบุญมารับเลี้ยงกระทั่งสามีภรรยาคู่หนึ่งที่นิสัยไม่ดีมาเจอเขาจึงเก็บไปเลี้ยงเพื่อหวังว่าจะใช้แรงงานได้ทำให้น้องชายฝาแฝดของซานต้าโตมาในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเขากลายเป็นคนจิตใจโหดเหี้ยมตามไปด้วยสุดท้ายก็ทนไม่ไหวจึงตัดสินใจฆ่าสามีภรรยาที่เก็บตนมาเลี้ยงแล้วเริ่มหันหน้าเข้าสู่ด้านมืดหลังจากนั้นต่อมาเมื่อรู้ความจริงว่าตนเป็นลูกเทวดาและเป็นฝาแฝดของซานต้าผู้ที่มีชีวิตยังเป็นสุขอยู่ในสภาพครอบครัวที่รักใคร่กลมเกลียวจึงเริ่มมาป่วนทำลายช่วงก่อนวันคริสต์มาสเทเลเทจนในที่สุดก็ถูกซานตาคลอสจับตัวได้และปรับความเข้าใจกันภายหลังซานตาคลอสจึงพาแคลมปัสไปด้วยทุกทีเพื่อเป็นตัวแทนในการลงโทษเด็กดื้อก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของอสูรในตำนานแคมปัสที่เราเด็กๆต่างหวาดกลัวเมื่อได้ยินชื่อของมันปัจจุบันทุกๆวันที่5ธันวาคมของทุกปีในออสเตรียจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อรำลึกถึงอสูรตนนี้มีผู้คนแต่งกายเป็นอสูรแคมปัสออกตระเวนไปทั่วเมืองก่อนที่จะเข้าสู่ในวันที่6ธันวาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองของเซนต์นิโคลัสหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด